มาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับก็ตอนนี้อยู่ในโตเกียวดิสนีย์แลนด์นี่แหละเริ่มหมดแรงครับปวดขาปวดเข่าแล้วก็ปวดข้อเท้านะครับเข่าปวดจากการกระโดดเยอะไปหน่อยแล้วก็ข้อเท้าไม่รู้ปวดเพราะอะไรอยู่ก็ปวดข้อเท้าข้างขวาจะบอกว่าที่นี่คนเป็นไงบ้างได้คนเยอะมากครับคนไทยก็มีอยู่เมื่อกี้ก็เจอน้องๆคนไทยกันนะครับอย่าบอกว่าคนเยอะมากใช่เดินมาเสียตังค์คนละคนไม่ต่ำกว่า 10,000-20,000 คนเนาะดูแล้วประมาณนั้นคนละ 5,000 เยนก็คิดดูแล้วกันว่าวันเขามีรายรับเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะวันนี้วันศุกร์วันเสาร์ด้วยมั้งก็คนเยอะมากแล้วก็มีนักเรียนผ่านมานะครับดูบรรยากาศรอบตอนนี้เรานั่งอยู่ข้างปราสาทอะไรสักอย่างนี่แหละใช่ไหมจะขอนั่งพักก่อนให้คุณนายเขานั่งถ่ายรูปสาวๆไปนะฮะส่วนผมก็นั่งยกขาสูงๆให้เท้ามันเบาลงเดี๋ยวน่าจะมีขบวนพาเลทนะถ้าไม่ผิดพลาดอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้ expert in Japanese nor English นะครับก็เดามั่วๆกันเอาแล้วเดี๋ยวสองหนุ่มเราก็จะไปประจนภัยกันต่อที่ไหนนะอุเอโนะไม่รู้ปิดยังอุเอโนะครับอุเอโนะปิดกี่โมงตลาดปิดยังปิดรีบไปโอเคเดี๋ยวเราจะไปอุเอโนะกันต่อนะครับอุเอโนะอุเอโนะนะครับไปหาซื้ออะไรอ่ะของฝากโน่นนี่นั่นของฝากซื้อของซื้อฝากพวกนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะแวะตรงช็อปตรงโตเกียวดิสนีย์แลนด์ก่อนซื้อของไปฝากน้องๆของเล่นของดิสนีย์ไม่รู้จะแพงหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกัน